พักเส้นได้ถูกวิจารณ์เรื่องติดป้ายหาเสียงทับป้ายพักการเมืองอื่นค่ะเรื่องนี้เนี่ยทางหัวหน้าพักนะครับทางพักเส้นได้หัวหน้าพักคุณคริสโปตรนันออกมาชี้แจงแล้วบอกว่ามันเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดจริงๆไม่ได้จะทำมาใช้ติดทับพักการเมืองอื่นอย่างนั้นคือตัวเนื้อหาเนี่ยทำมาตั้งคำถามกับนโยบายพักอื่นจริงๆแต่ไม่ใช่ไปติดบนป้ายชาวบ้านเขามันไม่ใช่อย่างนั้นก็ชี้แจงกันไปแล้วก็เป็นเนื้อหาข่าวนึงที่ปรากฏสำหรับพักการเมืองเกิดใหม่นี้แต่ว่ากันในเรื่องนโยบายครับคุณผู้ชมมันน่าสนใจไม่แพ้กันพักเกิดใหม่พักนี้หวังจริงจังว่าจะได้เข้าสภาเพื่อไปผลักดันกฎหมายไปผลักดันไอเดียของตัวเองไอเดียนึงที่พักเส้นได้ภูมิใจนำเสนอก็คือบัตร79บาทรักษาทุกโรคชื่อคุ้นไหมเป็นอัปเกรดมาจาก30บาทใช่ไหมอัปเกรดมาฮะบอกปัดฝุ่นใหม่30บาทมันคิดมาตั้งเป็น10ปีแล้วมันไม่อัปเกรด79บาทนี่อัปเกรดเบื้องลึกนโยบายนี้เป็นอย่างไรไปคุยกับเจ้าของไอเดียครับคุณคริสโปตรานันหัวหน้าพักเส้นได้อยู่ในสายกับเราครับคุณคริสสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีคุณต้นและคุณดาวีครับสวัสดีครับคุณคริสครับบัตร79บาทจริงๆก่อนหน้านี้ผมเคยได้ยินมาแล้วล่ะคุณคริสเองก็เคยมาขายไอเดียที่ไทย PBS อธิบายว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าถามตรงๆว่ามันคือการเอาบัตร30บาทของพรรคเพื่อไทยมาปัดฝุ่นใหม่อัปเกรดใหม่ถูกไหมครับก็จริงๆแล้วเราอยากจะทำสิ่งที่เป็นนโยบายครั้งแรกที่พรรคเพื่อไทยคิดคือระบบเขาเรียกว่าระบบร่วมจ่ายครับคุณต้นและคุณดาวีร่วมจ่ายในช่วงนั้นเนี่ย2543เนี่ยการเก็บบัตร30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันเป็นระบบที่ออกแบบไว้ได้ดีมากครับมันคือการที่จะบอกว่าประชาชนร่วมกันกับรัฐช่วยกันจ่ายในช่วงนั้นเนี่ย30บาทเนี่ยมันเท่ากับยี่ประมาณ 25% ของค่าแรงในช่วงระยะเวลา130กว่าบาทนะครับครับวันนี้เราบอกว่าถ้าเกิดว่า 25% ของค่าแรงที่300กว่าบาทจะไปอยู่ในช่วงประมาณสัก80บาทหรือ79บาทที่เราเสนอนะครับก็คือเป็นการขึ้นตามค่าเงินว่าอย่างนั้นนะฮะแสดงว่า79บาทจะครอบคลุมได้มากกว่าครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบสาธารณสุขในประเทศไทยเนี่ยถูกทำลายลงในช่วงปี2549หลังจากแนวคิดที่รัฐบาลคมช.เข้ามาแล้วบอกว่าจะเปลี่ยน30บาทรักษาทุกโรคให้เป็นบัตรทองประกันสุขภาพทุกหน้าที่จ่ายฟรีทั้งหมดคือพอคือเป็นระบบการรักษาฟรีเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สำคัญคือระบบสาธารณสุขไทยมันรับโหลดของจำนวนผู้ป่วยไม่ได้ครับมันทำให้มีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาอาจจะใช้เพียงเล็กน้อยเดียวนะฮะเขาไม่ตามคือทำให้คนเหล่านี้ต้องรู้สึกว่าการไปโรงพยาบาลเนี่ยมันเขาเรียกครับเขาไปโรงพยาบาลมากเกินไปครับคือครับเรื่องใหญ่สิ่งที่เราจะเสนอเนี่ยคือเราบอกว่าให้ประชาชนรู้สึกถึงความคุ้มค่ารู้สึกต้นทุนแล้วก็ช่วยกันจ่ายในระบบสาธารณสุขนี้เพราะว่าตอนนี้ครับกองทุนส่วนของ30บาทรักษาทุกโรคไอ้ส่วนของบัตรทองมันอยู่ที่ประมาณจริงแล้วประมาณ200ล้านบาทค่ะครับเรานั่งมองแล้วนะฮะ10ปีถัดไปเนี่ยถ้าปัจจุบันเนี้ยยังใช้ระบบจ่ายเงินทั้งหมดออกมาทางอยู่เนี่ยอีก10ปีเนี่ยมันน่าจะไปไม่ไหวครับคุณคิดสินี้ไอเดียที่ต้องเพิ่มต้องเพิ่มจาก30เป็น79นอกจากเป็นการยกระดับตามค่าเงินแล้วมันก็คือการคัดกรองไม่ให้ระบบสาธารณสุขต้องรองรับผู้ป่วยมากเกินจำเป็นมันเชื่อว่ามันช่วยตรงนี้ใช่ไหมครับครับใช่ครับก็คือเรียนคุณดาวที่คุณต้นนี้ครับว่าสิ่งนี้ครับเราไม่ได้บอกว่าประชาชนคนไหนไม่มีเงินครับไม่ต้องมาโรงพยาบาลไม่ได้รับการรักษานะครับเราเสนออีกระบบหนึ่งมารองรับด้วยคือระบบเทเลเมดก็คือการรักษาทางไกลและการไปรับยาที่ครับร้านขายยาใกล้บ้านซึ่งเป็นสิ่งที่สปสช.พยายามจะผลักดันอยู่แล้วค่ะคือมันจะอีกหน่อยครับมันจะต้องมาได้คิดกันว่าคนผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยเล็กน้อยเนี่ยจะได้รับการรักษาอย่างไรโดยไม่ต้องไปเป็นภาระให้กับโรงพยาบาลที่ควรจะเก็บไว้รักษาส่วนผู้ป่วยดักครับครับคุณคริสคะนโยบายของเส้นได้นอกเหนือจากนโยบายประกันสุขภาพแล้วตัวชูต่างๆที่จะใช้ในการสู้ศึกเลือกตั้งที่เป็นจุดขายเนี่ยยังมีนโยบายอะไรอีกบ้างคะจริงๆก็ยังมีนโยบายอีกประมาณ 7-8 นโยบายนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้สิ่งที่สังคมพูดกันเยอะนะครับ
แล้วเป็นสิ่งที่เส้นได้เสนอแล้วต่างกับคนอื่นเลยะนะครับก็คือเรื่องของค่าไฟค่ะครับในปัจจุบันนี้นะครับทุกพรรคการเมืองเสนอว่าจะลดค่าไฟอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแต่ไม่มีใครกล้าพูดปัญหาที่แท้จริงว่าจริงๆปัญหาใหญ่ที่สุดคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตของเราเนี่ยเป็นผู้ผูกขาดการซื้อไฟฟ้าเพียงแต่เจ้าเดียวในประเทศไทยครับและคนที่ขายให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยก็มีแค่การไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าภูมิภาคอันนี้ครับพรรคเส้นได้เสนอว่าเราจำเป็นจะต้องสร้างตลาดสำหรับการขายการค้าขายไฟฟ้าที่เสรีอีกหน่อยแล้วประเทศไทยเนี่ยคนที่เราจะซื้อไฟฟ้าเนี่ยเราต้องเลือกได้ว่าเราจะซื้อไฟฟ้าจากใครคล้ายๆกับที่เราซื้อเลือกได้ว่าเราจะเลือกซื้ออินเทอร์เน็ตบ้านจากใครเลยครับคือว่าง่ายๆว่าคนขายก็ต้องแปรรูปการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคต้องถูกแปรรูปเป็นเอกชนแล้วแข่งขันกับเอกชนโดยเสรีนะครับแล้วก็ในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็เหมือนกันก็จะต้องถูกแปรรูปให้เป็นเอกชนเพื่อจะได้สร้างประสิทธิภาพในการซื้อไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นแล้วไม่ซื้อไฟฟ้าสำรองเยอะขนาดนี้และไม่เอาภาระของประชาชนเนี่ยไปแขวนไว้กับไฟฟ้าที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซื้อมาเยอะเกินไปครับค่ะช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมเนี่ยค่ะยุทธศาสตร์หาเสียงของเส้นได้ปรับไหมปรับยังไงแล้วเน้นตรงไหนคะก็จริงๆตอนนี้เราก็ปรับมากขึ้นนะครับก็คือเราเน้นลงพื้นที่แบบอย่างถึงลูกถึงคนนะฮะก็คือไปลงไปเจอผู้นำชุมชนทุกชุมชนลงไปเคาะประตูตามบ้านเกือบทุกบ้านนะครับผู้สมัครของเราทำงานหนักมากแล้วก็ในรอบนี้เนี่ย20คนที่เราส่งสมัครในกทมเนี่ยทำงานหนักทุกคนทั้งนี้ก็คือแต่อันนั้นคือในส่วนของผู้สมัครนะครับในส่วนของภาพใหญ่เนี่ยเรายังคงชูธงเรื่องของการที่ว่าเราเป็นนักพรรคการเมืองที่ต่างจากพรรคการเมืองอื่นทั้งหมดคือพรรคการเมืองอื่นเนี่ยตอนนี้เน้นแจกนโยบายประชานิยมพรรคเส้นได้เนี่ยยังเสนออย่างต่อเนื่องว่าเราต้องหยุดจ่ายครับเพื่อที่จะดูแลวินัยการคลังของประเทศเพื่อจะดูแลเพื่อลดหนี้สาธารณะได้ในระยะยาวอันนี้เป็นยังเป็นสิ่งที่เราพยายามแคมเปญอย่างต่อเนื่องอย่างป้ายที่เมื่อกี้ทางคุณพิธีกรพูดถึงนะครับครับเราก็พยายามพูดถึงว่าการแจกเงินการเอาภาษีของเรามาหาเสียงมันจะทำให้ประเทศไทยในอนาคตเนี่ยเป็นหนี้มหาศาลทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ได้รับภาระเรื่องเหล่านี้นะครับครับเป้าหมายของเส้นได้กับตัวเลขส.ส.ในสภาล่ะคะคุณคริสก็จริงๆตอนนี้ก็เรียนกับทุกท่านนะครับว่าทางพรรคยังหวังปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยต้องพยายามหวังเอาให้ได้อย่างน้อย1-2ที่ครับครับถ้าได้5ที่ก็จะสวยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยอยากได้2 2เขตเข้าไปอย่างต่ำๆก็อยากได้2-3ที่เพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารอบนี้ออกมาได้7ที่เนี่ยก็จะสวยงามมากครับแต่ถ้าเกิดว่าจะได้มากหรือได้น้อยอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนครับว่าจะตอบรับนโยบายเรามากน้อยแค่ไหนเพียงใดครับครับคุณคริสขอปิดท้ายสั้นๆในช่วงเวลาที่พรรคการเมืองเขาขายนโยบายสวัสดิการนโยบายเงินต่างๆนานามันเห็นภาพง่ายแล้วก็มันเป็นกระแสพรรคเส้นได้จะสวนเลยบอกว่าเราแจกอย่างเดียวไม่ได้เราเน้นหาวิธีหาเงินสร้างรายได้ดีกว่าแบบนี้คุณคริสมันจะสู้กับกระแสที่พรรคการเมืองอื่นเขาพยายามตีมาต่อเนื่องได้ไหมครับก็ผมเรียนทางรายการอย่างนี้ครับว่าครับรอบนี้ไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือสู้ไม่ได้ค่ะนะครับเพราะว่าประชาชนอาจจะยังไม่เห็นว่าหายนะข้างหน้ามันคืออะไรครับแต่ว่าสิ่งที่เราเสนอเราขอเป็นพรรคทางเลือกที่จะพูดในสิ่งที่ควรจะเป็นพูดในสิ่งที่ถูกต้องพูดในเรื่องที่เป็นหัวใจปัญหาของประเทศจริงๆซึ่งเราเชื่อว่าปัญหาของประเทศนี้ไม่ใช่ว่าคนได้รับเงินจากรัฐน้อยเกินไปครับเป็นปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของกฎหมายปัญหาเรื่องการแข่งขันปัญหาเรื่องการผูกขาดไอ้ของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องพูดกันครับเพียงแต่ว่านโยบายประชานิยมในรอบนี้ที่ทุกพรรคพยายามเสนอเนี่ยมันเห็นภาพง่ายจริงค่ะแต่ว่าไม่มีใครกล้าพูดถึงผลเสียผมอยากจะเป็นพรรคการเมืองที่ออกมาพูดแล้วก็อย่างน้อยเสนอแง่มุมที่แตกต่างให้กับสังคมได้ยินเหรียญเนี่ยมันย่อมมี2ด้านครับครับมันไม่มีด้านมันไม่มีเหรียญด้านเดียวในโลกมนุษย์เป็นไม่มี
นโยบายที่มีข้อดีทั้งหมดไม่มีครับครับทุกนโยบายมีข้อเสียทั้งหมดแต่ว่าไอ้ข้อเสียเหล่านี้หากมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนไทยจะรับได้หรือไม่อย่างเช่นนะครับครับอย่างเช่นนโยบายแจกนโยบายสวัสดิการให้อยู่ตอนนี้ถ้าอีกหน่อยเงินคงคลังจะเกิดหมดอีกหน่อยเราเกิดเก็บภาษีแล้วไม่พอจ่ายเงินราชการอีกหน่อยแล้วไอ้เวลาของแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยครับเวลามันเกิดเนี่ยใครจะรับผิดชอบครับเวลามันเกิดแล้วเนี่ยเกิดเงินเฟ้อมากมายรัฐเกิดไม่มีเงินจ่ายหนี้เนี่ยต้องพิมพ์แบงค์มาจ่ายหนี้เกิดเงินเฟ้อเนี่ยเงินเฟ้อเยอะแยะไปหมดเนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยใครจะรับผิดชอบครับเอาละครับพอได้เห็นภาพคุณคริสวันนี้ขอบคุณคุณคริสมากครับโชคดีในสนามเลือกตั้งครับผมได้ครับค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณดาวพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ